อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่รางวัลคิตตี้ทําดีค่ะดีใจมากเลยพูดจริงๆค่ะยังไงกับรางวัลนี้บ้างรู้สึกตอนแรกก็งงนิดหน่อยแต่ว่าดีใจมากค่ะเป็นอะไรที่ภูมิใจค่ะจะเก็บเอาไว้ให้พ่อแม่และลูกหลานดูถ้าเกิดมีลูกหลานค่ะว่าคิดดีทำดีมาตลอดใช่ไหมคะโอ้มันก็ไม่ตลอดเวลาหรอกค่ะบางวันก็ทำดีไม่ค่อยได้แต่ว่าก็พยายามไม่แย่ก็พอค่ะใช่ค่ะทำไมถึงได้รางวัลนี้คือหนูไม่มั่นใจนะคะว่าหนูไปทำดีอะไรไว้ให้ใครเยอะขนาดที่ได้มารับรางวัลนี้ได้ยังไงแต่ว่าหนูรู้อย่างเดียวว่าทุกวันนี้ก็พยายามทำอะไรให้มันไม่แย่ก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไปเบียดคนอื่นเขาซึ่งถ้าเกิดตรงนั้นเรียกว่าดีแล้วก็เป็นอะไรที่หนูดีใจค่ะค่ะนิดนึงครับโซมีข่าวบอกว่าเราแอบคบกันลับๆกับพี่เต้ครับอ๋อค่ะเหมือนมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องราวเป็นจริงไม่ได้คบกันลับๆกับพี่เป้ค่ะแต่รู้สึกเหมือนทำให้คนผิดหวังยังไงไม่รู้เพราะว่าพูดถามกี่ทีก็ไม่มีเรื่องนี้สักทีแต่ว่าก็ไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นความเข้าใจผิดอะไรมากกว่าถามว่ากับพี่เป้ก็คือเป็นมิตรสหายที่ดีตามปกติอะค่ะแต่ว่าไม่ได้คบกันไปในทางชู้สาวงงไม่ข่าวออกมาแบบนี้งงมากๆยิ่งช่วงนี้ออกมายิ่งงงเข้าไปใหญ่เพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยแล้วพี่ข่าวมานี่ได้คุยกับเขาไหมคะยังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยเลยก็ต่างคนก็คงต่างงานยุ่งๆบ้างค่ะทุกวันนี้หนูก็ทำงานทุกวันเลยก็เลยไม่ได้คุยเปิดประเด็นแบบคุยไลน์คุยแต่งงานมันเป็นปกติอะค่ะคือเหมือนกับเป็นคนรู้จักที่บอกว่าที่ดีกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถามว่าคุยไลน์มีไหมมีค่ะมันเป็นการสื่อสารปกติแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องคบกันเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าไปไหนมาไหนด้วยกันไหมไปค่ะเคยไปซึ่งมันก็ยังไม่ทำให้เป็นแฟนกันอยู่ดีมันไม่ใช่มีค่ะมีค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับหนูกับพี่เป้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะที่หนูรู้สึกว่าหนูกับพี่เขาถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรกันหรอกค่ะคือถ้าเกิดมีอะไรกันก็คงจะถ้าจะชอบกันคงชอบกันมานานแล้วอะใช่เพราะว่าก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะแล้วมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมคะยิปโซ่ไม่ได้ไปคิดอะค่ะคือก็อย่างที่บอกไปก็คิดว่าคือคนสองคนถ้ารู้จักกันมานานขนาดนี้ถ้ามันจะชอบกันไปในทางนั้นคงชอบไปแล้วอันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรอะค่ะใช่ค่ะไม่ได้จีบอยู่ป่ะครับไม่ได้จีบอยู่ค่ะไม่ได้จีบอยู่ไม่มีลักษณะทีท่ามาเหมือนจีบใช่ไหมคะไม่นะคะหนูว่าเวลามีคนมาจีบเราผู้หญิงทุกคนดูออกแหละหนูว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ท่าทีเขาไม่มีเลยใช่ไหมไม่ออกเหมือนกันปกติค่ะคือคุยกันเรื่องเพลงเพราะว่าสไตล์เพลงที่ชอบก็เหมือนกับว่าหนูก็ชอบสไตล์นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ศิลปินที่ชอบก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับเป็นคนที่มีความชอบตรงกันใช่ค่ะแล้วปกติได้คุยเรื่องความรักกับพี่เต้บ้างไหมคะโอ้ยปกติถามอารมณ์เหมือนกับสเปเฮระมากกว่าว่าสบายดีไหมก็มันก็ครอบคลุมทุกเรื่องถ้าเกิดใครอยากเล่าเรื่องไหนก็เล่าเรื่องนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ตอบตรงว่าความรักเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่กล้าถามอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะคุยกันบ่อยไหมครับไม่นะคะยิ่งช่วงหลังๆยิ่งไม่ได้คุยเลยก็เลยงงมากว่าทำไมอยู่ดีโผล่มาแล้วพอมีข่าวตอนนี้ได้คุยเขาบ้างหรือยังคะไม่ได้คุยเรื่องนี้ค่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยก็คือหนึ่งหนูทำงานทุกวันแล้วก็เชื่อว่าเขาทำงานทุกวันยิ่งกว่าหนูอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากจะไปเปิดประเด็นอะไรตรงนี้คาดว่าเดี๋ยวเขาก็คงมีโอกาสได้คุยข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วแต่คนบอกว่าเราหรือพี่เป้บุคลิกคือตรงกันเลยบุคลิกตรงกันหรือเปล่ายูโซไม่มั่นใจนะคะมันก็ไม่ได้เหมือนกันซะอย่างนั้นซะทีเดียวเมื่อยแขนไหมคะ หนูเข้าใจแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวจะพูดให้เร็วๆค่ะ ก็อาจจะมีความชอบคล้ายกันค่ะแต่ว่าถามว่าเหมือนกันไปซะทุกอย่างไหมไม่อยู่แล้วตามปกติค่ะได้ค่ะกิฟซีโอ้ยไม่ค่ะทุกวันนี้ยิปซียังออกจากบ้านไปทำงานทำมาหากินตามปกติค่ะเหมือนกับหนูนี่แหละค่ะทำมาหากินตามปกติค่ะยังอยู่ที่บ้านที่ผ่านมาเขาเครียดไหมคะที่เกิดเรื่องทวิตเตอร์เกิดยังไงเครียดไหมอะคะมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเครียดบ้างอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ถามว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะสำหรับหนูนะหนูไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงแต่สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กที่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเพราะว่าปริมาณคนพูดคือปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหญ่คือความผิดพลาดตรงนั้นก็ไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรที่มันร้ายแรงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความกดดันทางปัจจัยภายนอกต่างๆค่ะมันทำให้มันก็เครียดได้เหมือนกันแต่ว่าหนูว่าเขาคงไม่เก็บมาคิดเยอะบ้างล่ะว่ายังไงบ้างเพราะว่าออกมาแบบนี้แ
พ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงตามปกตินะแต่ว่าก็ไม่ห่วงถึงขั้นที่ทำลายตัวเองอะค่ะก็เป็นห่วงแต่หนูก็คุยกับพี่สาวไปแล้วว่ามีอะไรก็ประคับประคองกันไปอะมันก็คงมีเรื่องอย่างนี้ผ่านเข้ามาอยู่แล้วในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยๆกันแก้ค่ะค่ะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกให้เลิกคบกันหรือไม่ค่ะไม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเหมือนจะยื่นคำขาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงมันเป็นเรื่องของทางเลือกตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะจบหรือไม่จบยังไงก็เป็นเรื่องทางเลือกเหมือนกันแล้วตอนนี้เขาดีกันหรือยังทุกวันนี้ก็ยังโอเคนะคะเท่าที่หนูเห็นแต่ว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกับว่าตารางส่วนตัวเขาว่าพบเจอกันดีกันขนาดไหนแต่ว่าหนูคุยกับพี่สาวไปแล้วว่าคือเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นน่ะมันก็มีส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจับมือกันแล้วเหมือนกับว่าทำอะไรลงไปแล้วอะค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะแต่ตราบใดที่จับมือกันแล้วทำลงไปแล้วยังไงก็ต้องจับมือกันแก้ก็นะตรงนี้ก็คือคุยกับพี่สาวไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เขาประคับประคองกันไปผ่านไปได้ท่านจ๋าได้เข้าไปขอโทษที่บ้านหรือยังอันนี้หนูไม่ทราบเขาอาจจะขอโทษคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วแต่ว่าหนูอาจจะไม่อยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สามารถเอ็กซ์ไซส์เพื่อให้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะสำหรับแขกต่างค่ะโอเคนะคะโอเคไหมคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะอยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่